นะครับสังกัดทีมกระทิงแดงและซึ่งทีมครับรถแข่ง CCR หมายเลข11ครับผมว่าผมนะครับผมเป็นคนไต้หวันนะครับก็ปีนี้ผมอยู่ที่ทีมกระทิงแดงนะครับแล้วก็รองรุ่นที่ CCR ไทยเลยนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่เลือกใช้รถเซียส Leon Cup เนี่ยนะครับก็เพราะว่าทางเซียสเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการแข่งทัวริงคาร์มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวแข่งที่ผลิตออกมาจากโรงงานโดยตรงโดยเฉพาะไม่ได้ให้บริษัททางนอกมาซับก็เลยมีความมั่นใจว่าน่าจะเป็นรถที่มีการใช้งานในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงน่าจะทำให้มรรถนะและประสิทธิภาพในการแข่งขันในสนามเนี่ยดีกว่ารถอื่นนะครับเซียสประเทศไทยมันไม่มีจำหน่ายนะครับก็เลยเรื่องเบรนด์ของรถยนต์น่าจะไม่ค่อยมีปัญหากันอะไรนะครับแล้วก็เห็นจากข้อมูลเมืองนอกนี่ห้องนี้ก็วิ่งกันผลงานดีอยู่นะครับก็เลยเลือกนี่ห้องเซียสนะครับครับก็สำหรับปีนี้นะฮะก็คาดหวังไว้กับรถแข่ง TCR ตัวเซียสเลออนนี้ก็คาดหวังไว้สูงสุดนะครับเราจริงแล้วก็แต่ว่าก็ยังใหม่อยู่นะฮะก็ยังต้องใช้เวลาในการไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานและตัวผมด้วยที่จะปรับตัวให้เข้ากับรถไว้นะครับก็หวังว่าหลังจากผ่านสนามนี้ไปแล้วก็เราจะได้ข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาการแข่งขันแล้วก็ในทีมงานของเราต่อไปภายในปีนี้ฮะฝากทีมกระทิงแดงและซึ่งทีมไปด้วยนะครับ